สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับความไม่รู้และความเห็นผิดทำลายพระพุทธศาสนาครับเพราะเรื่องของความเข้าใจธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะครับขอให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังที่ถูกต้องและการพิจารณาไตรตรองโดยถูกต้องแยบคายแล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสำนักปฏิบัติมาจำกัดเวลาและสถานที่เมื่อไหร่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับความไม่รู้และความเห็นผิดมีโทษอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงแรกของรายการบ้านธรรมะครับเพราะนั้นความไม่รู้ความเข้าใจผิดและความอยากได้บุญอยากได้อยากแม้กระทั่งจะหมดกิเลสอยากแม้กระทั่งพระนิพพานแต่ไม่รู้ว่าพระนิพพานเนี่ยไม่มีทางถึงได้ด้วยความอยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านอาจารย์ให้เพิ่มเติมนะว่าในความคิดผมก็คือสภาพธรรมะขนาดนี้กำลังปรากฏตามความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ใดและถ้ามีความเห็นผิดไปว่าต้องจำกัดสถานที่จำกัดเวลาหรือไปทำกรรมวิธีอะไรก็เป็นหนทางของตัวตนและหนทางของความไม่รู้เพราะนั้นแม้ว่าทั่วโลกจะมีสำนักปฏิบัติกันก็เพราะว่าความไม่รู้ความอยากและความผิดผิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรเห็นไหมคะทุกคำต้องละเอียดค่ะไม่รู้ว่าปฏิปปติคืออะไรใช่ไหมคะภาษาไทยก็ใช้ง่ายๆปฏิบัติแต่ว่าความจริงปฏิปปติในภาษาบาลีไม่ใช่ไปนั่งทำนั่งเดินนั่งยืนนั่งคิดหรือว่านั่งดูลมหายใจนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมาจากคำว่าไม่รู้ปฏิบัติคืออะไรปริยัติรู้ไหมคะเห็นไหมคะมีจริงหรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้ความละเอียดยิ่งถ้าไม่รู้ความละเอียดยิ่งก็ตูหมดเลยเพราะฉะนั้นคำที่ธรรมะหรือสิ่งที่ผิดก็บอกว่าถูกอย่างสำนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอะไรถ้าไม่รู้ก็คือผิดแต่ก็เข้าใจว่าถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะสำหรับผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าเคารพก็คือว่าง่ายใช่ไหมคะว่าง่ายไม่ใช่เชื่อง่ายแต่ฟังคำของพระองค์เพราะเรากล่าวว่าเรามีพระองค์เป็นที่พึ่งจะพึ่งเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่พึ่งทรัพย์สินเงินทองพึ่งอะไรเพราะฉะนั้นปฏิปติเมื่อไม่รู้ก็มีสำนักปฏิบัติเพราะไม่เข้าใจว่าสำนักคืออะไรปฏิปติคืออะไรถ้าไม่มีการฟังพระธรรมให้เข้าใจจะมีสำนักปฏิบัติจะมีการปฏิบัติได้ไหมคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆจะปฏิบัติได้ไหมไม่ได้ปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ได้ปฏิปัติคือการไม่ใช่เพียงแค่ฟังเข้าใจนะคะต้องขณะนั้นปัญญาถึงระดับที่จะรู้ความจริงเฉพาะทีละหนึ่งให้ตรงกับที่ได้ฟังว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหลายคือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงระดับที่สามารถรู้ว่าธรรมะหนึ่งคืออะไรเวลานี้ค่ะธรรมะหนึ่งคืออะไรได้แต่ฟังแต่ธรรมะหนึ่งคือคิดหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งถ้าถึงแต่ละหนึ่งเมื่อไหร่ไม่ใช่เราใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ต้องเป็นผลของการได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยรอบคอบโดยมั่นคงจึงจะเป็นปัจจัยให้ปัญญาและสติอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นนะคะซึ่งขณะนั้นปัญญาก็รู้ว่าไม่ใช่แค่ฟังเรื่องเห็นเรื่องสีเรื่องกลิ่นแต่ไม่รู้อะไรแต่ต้องขณะนี้มีสิ่งที่มีแล้วก็ฟังจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งรู้ความต่างกันว่าความเข้าใจขั้นคิดนะคะยังไม่ใช่ปฏิปติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเสียเลยแล้วไปปฏิบัติเนี่ยทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาไหมในเมื่อคำสอนของพระองค์ทุกคำนี่ค่ะเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ไหมถ้าปัญญาถึงพร้อมที่จะสามารถกำลังฟังอย่างนี้ก็เข้าใจลักษณะจริงๆของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งเป็นไปได้ไหมโดยไม่ต้องมีสำนักอะไรเลยเพราะว่ามีสำนักให้เข้าใจผิดว่าต้องไปที่นั่นจึงสามารถที่จะเข้าใจได้แต่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้และเหตุที่จะให้เข้าใจคืออย่างไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าไม่รู้อะไรทุกคนที่ไปสำนักปฏิบัติแล้วใช่ไหมคะก็ไม่รู้อะไร
ที่เขาคิดว่าต้องไปสำนักปฏิบัติเนี่ยเขาคิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้อยู่กับบ้านทำกิจการมีครอบครัวหรือที่ทำงานภาระวุ่นวายเนี่ยไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้สติเกิดเพราะนั้นจึงควรจะไปสร้างสติกันคำว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยนะคะเราพูดกันเนี่ยบางทีคือรวมถึงวัดด้วยนะคะในหลายวัดเลยที่พระเองเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเองด้วยค่ะอันนี้จะโยงไปถึงพระวินัยด้วยค่ะแต่ว่าทั้งหมดที่คุณอนุกล่าวแล้วเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าที่กล่าวว่าคฤหัสถ์วุ่นวายต้องไปสำนักปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็มีแต่เรื่องยุ่งคือเขาบอกว่าไม่ต้องเขาค่ะแต่ว่าต้องเป็นความจริงนะคะที่พูดมาทั้งหมดใครจะพูดคนที่ไปสำนักปฏิบัติพูดอย่างนี้แต่ว่าขณะนั้นทุกอย่างที่เขาพูดเป็นธรรมะหรือเปล่าความวุ่นวายความกังวลใจความรู้สึกเดือดร้อนเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นครับนี่ค่ะตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์คือคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการสิ่งที่มีแต่กุศลอกุศลเนี่ยรับไม่ได้ก็เลยพยายามจะไม่ให้มีอกุศลเขาต้องการสิ่งที่เขาอยากได้ถ้าเขาเดือดร้อนเขาอยากไม่เดือดร้อนเขาไม่รู้หรอกว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลแต่เขาอยากมีความสุขมีความสบายไม่เดือดร้อนต่างๆเรียกว่าเขาไม่รู้จักเลยว่าระหว่างนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะตั้งต้นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วจะไปหาธรรมะที่อื่นโดยไม่รู้ธรรมะที่กำลังปรากฏและยังไปเข้าใจว่าไปที่นั่นแล้วจะรู้ก็ผิดหมดเลยอย่างที่อาจารย์ตามเหตุผลอย่างที่อาจารย์จักริดท่านเปรียบเทียบนะว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเช่นเข้าใจว่าธรรมะรู้ไม่ได้ในขณะนี้ปฏิเสธความจริงที่ปรากฏแม้ความวุ่นวายอกุศลก็เป็นสภาพธรรมะที่รู้ได้พระองค์ก็ทรงแสดงไว้อยู่แล้วนะครับว่าธรรมะที่มีอยู่เยอะก็คืออกุศลท่านใช้คำว่านิวรณ์นะแต่ก็ไม่อยากต้องเอาศัพท์อะไรมาใช้เพราะฉะนั้นกิเลสอกุศลที่มีอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นประการแรกเลยที่ควรจะรู้เราก็ข้ามไปแล้วเนี่ยพอถ้าจะเหมือนกับว่าผิดขั้นแรกเลยคือผิดที่ไม่เข้าใจว่าธรรมะคือขนาดนี้แล้วทุกอย่างก็ผิดไปค่ะตอนไม่รู้จักธรรมะจะปฏิบัติธรรมะได้หรือแค่นี้ก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วค่ะบางคนถึงท่านสร้างอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ที่จำลองแล้วจินตนาการพูดไปถึงขั้นว่านี่คือสวรรค์บนดินเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่ามาปฏิบัติอยู่ในสวรรค์นั่งสมาธิในสิ่งที่สวยงามวิวทิวทัศน์ทุกอย่างเพื่อที่ให้จิตใจสงบแล้วทีนี้ขั้นนั้นค่ะสอดคล้องกับสภาพสังคมการทำงานในขณะนี้ด้วยซึ่งเราก็เป็นอาชีพเป็นชีวิตที่เร่งรีบเป็นชีวิตที่ต้องแข่งขันต้องทำงานเท่าไหร่ทุกคนจริงต้องการความสบายใจความสงบสุขเพราะนั้นเมื่อมีอย่างนี้นะคนก็จะแห่กันไปเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทุกใจทุกกายเยอะท่านจะถ้าอย่างนี้นะคะไม่มีทางและไม่มีวันที่จะเข้าใจธรรมะเพราะไม่รู้ว่าสวรรค์คืออะไรทุกคำที่พูดเนี่ยไม่รู้จักเลยสักนิดเดียวนะคะสวรรค์คือที่สวยงามที่สร้างขึ้นนั่นหรือคะสวรรค์นี่ก็ผิดไปมากมายแล้วไม่รู้ว่าสวรรค์คืออะไรอีกอันหนึ่งนิดนึงมีจริงหรือเปล่าถ้าอาจารย์จะได้อธิบายผนวกไปเลยนะครับว่ามีคำว่าอามิสบูชาเนี่ยยังสู้ปฏิบูชาไม่ได้ปฏิบัติบูชาไม่ได้ก็เลยจะไปสำนักปฏิบัติหรือไปทำสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะบูชาในวันสำคัญของพุทธศาสนาบ้างเนี่ยนิยมกันมากๆอาจารย์บูชาความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ท่านจะต้องขยายความค่ะบูชาอะไรบูชาใครบูชาวันเพ็ญเดือน6ก็บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความไม่เข้าใจธรรมะอย่างนั้นหรือนั่นแหละค่ะคือการบูชาคิดให้ดีค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการอะไรเลยคะดอกไม้ธูปเทียนของหอมหรือว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออย่างเดียวนะคะไม่ใช่รู้ธรรมะด้วยพระองค์เองแต่ทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะ
ที่ทำตามพระประสงค์ก็คือว่าศึกษาธรรมะเห็นคุณอย่างยิ่งของการที่จากการที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่มีผู้หนึ่งที่สละอย่างมากจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจได้ผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้บูชาพระองค์อย่างนี้ด้วยการศึกษาให้เข้าใจความจริงอย่างนี้และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราบูชาด้วยอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆะบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชานี่ครับเราก็จะเห็นกันเป็นที่คึกโครมว่าก็จะต้องไปมีการปฏิบัติธรรมหรือมีการนั่งสมาธิเนี่ยซึ่งคำว่าสมาธินี่เราก็ไม่เข้าใจกันค่ะทั้งหมดเพราะไม่รู้ค่ะอย่าเอาความไม่รู้ไปบูชานะคะไม่ได้ต้องการให้เอาความไม่รู้ไปบูชาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะนั่นคือบูชาอย่างยิ่งเพราะว่าเห็นคุณนะคะมีความรื่นรมที่จะไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยมาเห็นความจริงค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนประจักษ์แจ้งเมื่อถึงเวลาแต่ไม่ใช่รีบร้อนทั้งๆที่ไม่รู้อย่างนี้ก็จะไปพยายามให้รู้มากกว่านี้ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอาจารย์หมายความว่าการฟังธรรมะแล้วก็ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆในขณะนี้คือการบูชาค่ะถ้าไม่เข้าใจเลยไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาใครและอะไรบูชาความไม่รู้บูชาตรงกันข้ามเลยนะคะท่านอาจารย์บอกว่าเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเอากิจกรรมเข้ามาจับกันท่านอาจารย์เพื่อที่จะหวังให้คนส่วนใหญ่ทำในกิจกรรมสักกิจกรรมหนึ่งคนเยอะๆได้นิดได้หน่อยก็ยังดีท่านอาจารย์คิดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนากำลังเจริญหรือเสื่อมต้องตรงนิดนึงค่ะท่านเมื่อกี้คุณลักษณ์พูดประโยคนึงได้นิดได้หน่อยของคุณลักษณ์หมายถึงอะไรคะค่ะก็ได้นิดได้หน่อยก็คือว่าในกิจกรรมนั้นบางทีก็จะแทรกด้วยการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งมีพระเทศเองก็ตามบางคนก็สะกิดคำหนึ่งของพระมาร่วมกิจกรรมได้นิดได้หน่อยกลับบ้านไปทำดีเพิ่มขึ้นคิดกันอย่างได้นิดได้หน่อยได้ความไม่รู้เพิ่มขึ้นนิดทีละนิดทีละหน่อยค่ะค่ะสะสมไปเรื่อยสวดมนต์ค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักได้อะไรก็ได้นิดได้หน่อยไปเรื่อยๆกับความไม่รู้เพิ่มขึ้นแล้วถ้าที่เขาคิดว่าได้เยอะๆก็ยิ่งได้ความไม่รู้เยอะๆเข้าไปตะกี้คุณรักพูดถึงว่าสำนักปฏิบัตินะก็อาจจะรวมที่ทางวัดด้วยที่พระภิกษุเนี่ยเป็นผู้นำในกิจกรรมเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสให้อาจารย์วิชัยได้ร่วมสนทนาว่าการที่ภิกษุนะครับตั้งสำนักปฏิบัติเนี่ยแล้วก็สอนอย่างที่เราสนทนากันไปแล้วอย่างที่อาจารย์จักริดบ้างอาจารย์จริยาได้ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับจะเป็นการผิดพระวินัยแล้วก็ผิดพระธรรมเป็นคือจะเป็นไปตามพระวินัยและตามพระธรรมหรือไม่อย่างไรครับดังนั้นต้องรู้จักพระภิกษุใช่ไหมครับพระภิกษุก็คือผู้ที่ไม่ใช่คฤหัสถ์นะครับหมายถึงว่าบวชเป็นภิกษุแล้วก็ต้องประพฤติตามพระวินัยบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมนะครับและเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมแล้วพระภิกษุเนี่ยกระทำประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็คือประกาศคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือพระภิกษุในธรรมวินัยนะครับแต่ถ้าพระภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วไม่มีการศึกษาธรรมะเลยนะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเลยและมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนแล้วก็เผยแพร่ในความเห็นของตนเองเพราะคำอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพุทธศาสนาก็คือคำสอนอื่นนะครับไม่ตรงกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อมีการเผยแพร่คำที่ไม่ถูกต้องเนี่ยครับก็เป็นโทษอย่างยิ่งนะครับแก่บุคคลที่มาฟังแล้วก็เข้าใจผิดดังนั้นพระวินัยเนี่ยครับก็จะแสดงถึงว่าภิกษุเนี่ยก็คือต้องมีกิจมีหน้าที่ของความเป็นภิกษุนะครับก็คือคันธธุระคือต้องศึกษาพระธรรมและพระวินัยด้วยคือต้องมีความรู้ความเข้าใจแม้ก่อนที่จะเป็นภิกษุก็ต้องเห็นคุณของ
พระวินัยเห็นคุณของพระธรรมรู้จักตนเองตามความเป็นจริงจึงจะบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะว่าชีวิตห่างไกลกันมากนะครับระหว่างคฤหัสถ์กับพระภิกษุดังนั้นนะครับเมื่อมีความรู้ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วก็เผยแพร่นะครับอย่างเช่นถ้าไม่เข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดที่จะมีการที่กล่าวว่านะครับเป็นสัมมาปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะต้องคิดนะครับว่าที่สำนักนั้นนะครับสอนอะไรเห็นไหมครับต้องดูว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีหรือเปล่าหรือสอนให้ทำให้นั่งให้สวดคำต่างๆที่บุคคลที่สวดเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจในคำเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีไว้เพื่อกล่าวตามโดยที่ไม่เข้าใจแต่มีไว้เพื่อจะศึกษาให้เกิดความเข้าใจนะครับอย่างละเอียดอย่างรอบคอบดังนั้นเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจทั้งพระภิกษุคารวะก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจก็เลยมีการที่จะประพฤติที่ไม่ถูกต้องดังนั้นประโยชน์ของการที่มาสนทนานี่ครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เป็นปริยัติก็คือคำสอนทั้งหมดเพื่อรอบรู้ในความจริงที่มีขณะนี้เพื่อจะเป็นธรรมะที่มีในขณะนี้นะครับความดีความไม่ดีต่างๆทั้งหมดนี่ครับมีจริงๆและให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นความดีแน่นอนต้องมีคุณสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เป็นอกุศลธรรมก็ต้องมีโทษแน่นอนเมื่อปัญญารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะครับจึงจะเว้นจากสิ่งเหล่านั้นได้และถ้ามีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องคิดว่าต้องไปที่นั่นที่นี่จึงจะรู้แล้วก็เข้าใจได้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเข้าใจขณะที่ฟังตรงนั้นเลยสามารถจะพิจารณาไตรตรองและค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ดังนั้นพระภิกษุนะครับถ้ามีความเห็นผิดเนี่ยนะครับก็ต้องมีโทษนะครับเป็นอาบัติปาจิตตีคือมีต้องมีการสวดประกาศให้ถอนความเห็นนั้นก่อนนะครับถ้ายังมีความเห็นนั้นนะครับไม่ละทิ้งความเห็นนั้นก็ต้องอาบัติปาจิตตีได้ดังนั้นพระวินัยนะครับเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสนะครับเพื่อที่จะกล่าวเตือนให้บุคคลนั้นได้รู้ได้สำนึกตามความเป็นจริงว่าความเห็นผิดนั้นมีโทษทั้งแก่ตนเองด้วยนะครับและถ้าเผยแพร่ความเห็นผิดนั้นก็มีโทษแก่บุคคลอื่นที่คล้อยตามด้วยดังนั้นพระวินัยนี่ครับก็มีส่วนสำคัญนะครับรวมถึงธรรมะด้วยที่จะให้รู้เข้าใจว่าประพฤติตามพระวินัยและต้องรู้ธรรมะเพื่อที่จะละอกุศลทั้งหมดด้วยเพราะว่าอกุศลเป็นเหตุให้ร่วงพระวินัยปาจิตตีแปลว่าอะไรอาจารย์ก็คือยังกุศลให้ตกไปครับแล้วทีนี้การที่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจศึกษาผิดนะครับแล้วก็ไปเผยแพร่เนี่ยที่ว่าเป็นปาจิตตีเนี่ยอาจารย์จะได้อธิบายคำว่าปาจิตตีแล้วก็ยกอันนี้เป็นตัวอย่างของปาจิตตีก็อย่างท่านอริ ฐภิกษุนะครับท่านมีความเห็นผิดนะครับในเรื่องของไม่เห็นการที่จะก้าวร่วงคือไม่เห็นโทษของการก้าวร่วงพระวินัยนะครับก็คือท่านก็คิดว่าการสัมผัสสตรีเนี่ยไม่มีโทษนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุให้มีการสวดประกาศให้ท่านถอนความเห็นนั้นนะครับถ้าท่านยังไม่ถอนความเห็นนั้นแต่ว่าเผอิญท่านเป็นต้นสิกขาบทก็เลยยังไม่ต้องอาบัติในตอนนั้นนะครับแต่ว่าภายหลังภิกษุถ้ามีความเห็นอย่างนี้มีความเห็นคล้อยตามแล้วมาประสวดประกาศแล้วไม่ละความเห็นนั้นนะครับคือหมายความว่าเห็นแย้งทั้งพระธรรมหรือพระวินัยก็แล้วทั้งแย้งพระธรรมทั้งแย้งพระวินัยเนี่ยเป็นปาจิตตีคือถ้ามีความเห็นผิดทำกุศลให้ตกไปยังกุศลจิตนะครับเพราะว่าถ้าเห็นผิดมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกุศลก็ต้องเจริญขึ้นกุศลคุณความดีที่จะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะมีความเห็นผิดพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนานะครับถ้ามีความเห็นผิดและไม่ละทิ้งความเห็นผิดนั้นย่อมเป็นเหตุให้สามารถต้องอาบัติปาจิตตีได้จะเห็นได้นะครับว่าการบวชในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพื่อเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมเข้าใจแล้วบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยและเป็นผู้ที่เผยแพร่ความเห็นถูกเข้าใจถูกเป็นพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บุคคลทั้งปวงที่มีโอกาสได้ศึกษาเข้าใจถูกต้องครับและนี่คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับไปติดตามชมเนื้อหาในช่วงถัดไปครับWe'll be right back.
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านธรรมะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็คงเคยได้ยินสุภาษิตโบราณที่กล่าวว่าตาบอดคำช้างนะครับจริงๆแล้วสุภาษิตนี้มีที่มาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาครับแต่ว่าจะอธิบายเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมได้ในช่วงที่2ของรายการบ้านธรรมะครับฟังถึงวันนี้แล้วก็การศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่ก็ยากเหลือเกินที่จะทำให้หลายๆท่านนะคะชาวพุทธชาวไทยของเราเนี่ยที่จะชาวโลกเลยก็ว่าได้ที่จะเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงเรื่องของหลายๆท่านถ้าเกิดว่าจะตรงไหนจะยังไงดีท่านอาจารย์ถึงจะรู้ว่าที่กำลังทำอยู่ไปวัดนี้อยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่ไปเลยก็ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์เริ่มต้นยังไงดีคะท่านอาจารย์คะค่ะไม่ใช่เราใช่ไหมคะพูดยังไงเราก็ยังไม่ใช่เขาสะสมมาคนละอย่างเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือว่าเขานั่นแหละเป็นผู้ที่จะพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วจะยังคงยึดถือสิ่งที่ผิดไว้หรือเห็นไหมคะก็แสดงเห็นว่าบางคนแม้แต่สาวกของพวกเดรัจฉีรู้ว่าครูผิดนะคะยังไม่ละทิ้งจนกว่าตัวครูนั่นแหละละทิ้งเมื่อไหร่ลูกศิษย์ก็ดีใจว่าอ๋อเราอยากจะทิ้งมาตั้งนานแล้วนะคะจะทิ้งได้ก็ตอนที่ครูของเราเห็นผิดนี่แหละนี่อะไรคะคือกิเลสเนี่ยมากมายทุกประการไปหมดถ้าไม่มีความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแยบยลมากมายเป็นไปในสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมที่ต้องตรงชัดเจนละเอียดเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้แต่ละคำเพราะฉะนั้นเขาเป็นเขาไม่ว่าใครหนทางเดียวนะคะที่เขาจะเปลี่ยนก็คือว่าเขาสนใจที่จะรู้ไหมว่าความจริงคืออะไรถ้าเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจความจริงนะคะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขานับถือใครเขายังไม่รู้เลยว่าเขามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือมีครูของเขาเป็นที่พึ่งจนกว่าจะได้ฟังคำนะคะซึ่งเราสนทนาเรื่องพระธรรมพุทธในเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยเห็นผิดมากมายหลายแบบเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่ให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือว่าเราพูดนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะแม้แต่การสนทนาของเราจะกี่ครั้งก็ตามแต่นะคะเพื่อให้คนได้เข้าใจถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ผู้ฟังจะพิจารณาว่าจะเห็นว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกแล้วจะทิ้งไหมบางทีเห็นความสำคัญแต่อาจจะไม่มากพอที่จะตรงกับตัวเองแล้วก็กล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกนี่เป็นเหตุที่เราไม่หยุดพูดนะคะก็พูดไปจนกว่าคนจะไตร่ตรองเข้าใจเพื่อประโยชน์ของเขาเองค่ะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเรานะคะเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเห็นคุณของพระรัตนตรัยรู้ว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยยากแสนยากที่ใครจะได้ฟังด้วยความเข้าใจที่ตรงถูกต้องที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นค่อยๆสะสมความเข้าใจโดยละเอียดโดยไม่ประมาทเลยแต่ละคำให้มั่นคงแล้วก็ความเข้าใจนั้นก็ตรงขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจเผลอๆนะคะไม่มั่นคงยังไม่กล้าพอคุณจริยาลำบากใจไหมคะกับการที่พอเปลี่ยนมาเข้าใจในสิ่งที่ตรงและถูกต้องแล้วกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองที่จะอธิบายเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ค่ะไม่ลำบากใจเลยค่ะมีความสบายด้วยค่ะมีความสบายใจเพราะเหตุที่ว่าเมื่อเราได้เข้าใจแล้วเราเองก็ศึกษาพระธรรมจากท่านอาจารย์เนี่ยศึกษาด้วยความเบาสบายเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ว่าใครๆจะบอกอะไรให้เรากลับไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราทราบว่าไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำแล้วความเดือดร้อนมีไหมสำหรับดิฉันไม่เดือดร้อนเลยค่ะคุณลักษ์ค่ะไม่ว่าใครจะว่าอะไรอย่างไรไม่ใช่ไม่มีค่ะมีคนในครอบครัวก็ผู้ก็มีหรือว่าพี่น้องหรือเพื่อนบางคนก็พูด
ก็บอกแต่ดิฉันได้พิจารณาไตร่ตรองของดิฉันด้วยตัวเองแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องดิฉันก็ทำแล้วความเดือดร้อนไม่มีเขาไม่เข้าใจเขาจะโกรธดิฉันไม่โกรธเขาดิฉันพร้อมที่จะชี้แจงให้ทุกๆคนฟังไม่ว่าจะเป็นใครเขาจะโกรธเขาจะว่าเราดิฉันก็พิจารณาของดิฉันเองว่าก็ถ้าดิฉันเคยทำอย่างนี้มาก่อนดิฉันก็ได้ยินสิ่งเหล่านี้แหละแม้ว่ามันจะเป็นคำที่ไม่ไพเราะดิฉันก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรแม้เพียงอธิบายแล้วในที่สุดอนาคตข้างหน้าเขาจะเข้าใจดิฉันก็พร้อมเสมอค่ะคุณราคาคุณจักริดล่ะคะอึดอัดขึ้นไหมคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ค่ะกับการต้องคุยกับคนรอบตัวในสิ่งที่ตรงไปตรงมาค่ะครับพอเราทราบความจริงจริงๆนะครับได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์จริงๆเนี่ยเราก็สามารถจะเห็นได้ว่าในสังคมรอบข้างเขาก็ทำกันตามกันมาโดยไม่รู้ก็มีความหนักใจเหมือนกันนะครับหนักใจในที่นี้คือคนไม่รู้เนี่ยเยอะมากแม้ตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็เพียงรู้นิดนึงเนี่ยเห็นทางนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่คนอื่นยังไม่รู้คนในครอบครัวก็เหมือนกันหนักใจตรงที่ต้องพยายามให้เขาเห็นถูกให้ได้เพราะว่าโอกาสเราเนี่ยก็จะมีไม่มากก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่นะถ้ามีโอกาสก็พยายามแนะนำคนรอบข้างให้เข้าใจในความถูกต้องในเรื่องนี้ครับเราจะกล่าวได้ว่าสังคมชาวพุทธของบ้านเราเนี่ยเหมือนถูกสะกดจิตเพราะทำตามกันมาโดยไม่รู้ว่านั่นคืออะไรทำตามโดยคิดว่าน่าจะมีผลอย่างนี้อย่างนี้เหมือนถูกสะกดจิตตอนจนกระทั่งเราได้เห็นพระธรรมเนี่ยที่ท่านสอนอย่างไรนะเราถึงตื่นขึ้นมาเราทำสิ่งที่ไม่รู้มานานมากนะครับเป็นอย่างนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยคงต้องฝากชาวพุทธไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะตั้งคำถามก่อนว่าที่ทำอยู่นะคืออะไรที่ท่านทำอยู่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตั้งคำถามให้ชัดๆว่าคืออะไรครับแล้วที่สำคัญก็คือมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยมีไหมที่ท่านให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ตรวจสอบนิดหนึ่งคือจะทำอย่างไรก็ตามเนี่ยตั้งคำถามนิดหนึ่งว่าก็คืออะไรนะเป็นคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ตรงนี้ก็ท่านหาคำตอบนี้ไปเรื่อยๆก็จะทราบว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดที่ท่านทำมาไม่ตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนมาคือผมเลยอยากจะเรียนว่าต้องเป็นการไตร่ตรองด้วยความละเอียดเคารพพระธรรมอย่างรอบคอบนะฮะแล้วก็จะบุ่มบามไม่ได้เพราะฉะนั้นก็การที่จะเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายใช่ไหมครับเพราะพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างผมเป็นนักวิชาการเนี่ยผมคิดว่าขนาดหนังสือบางอย่างไม่ต้องถึงขนาดพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหนังสือแบบในเชิงอ้างอิงครับพวกหนังสือEncyclopediaอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโดยเปิดอ่านเรียงไปอย่างนั้นแต่เป็นการว่าข้อความแต่ละข้อความแล้วก็ช่วยประกอบอะไรยังไงแต่พระไตรปิฎกเนี่ยท่านอาจารย์จะได้โปรดอนุเคราะห์อธิบายแนะนำหรือว่าพระไตรการศึกษาข้อความจากพระไตรปิฎกเนี่ยศึกษาอย่างไรที่จะสอบทานได้ว่าอันนี้ถูกหรือผิดไม่คนแจกทีละค่ะประมาทไม่ได้เลยค่ะปฏิบัติคืออะไรธรรมะคืออะไรสำนักคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องทีละคำและจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าแต่ละคำก็ยังไม่เข้าใจพอหลายๆคำรวมกันมาเป็นข้อความเนี่ยจะไปเข้าใจถูกได้อย่างไรเราก็ต้องมีการศึกษาสนทนาสอบทานกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าฟังทีเดียวหรือศึกษาตรงนี้เราผ่านไปเรารู้แล้วเหมือนวิชาการแต่ก็ต้องฟังอีกซ้ำอีกเข้าใจอีกการเข้าใจความเข้าใจก็ค่อยเพิ่มขึ้นเนี่ย
ก็จะไม่เหมือนกับการศึกษาในเรื่องอื่นอย่างสิ้นเชิงวัตถุประสงค์ก็ไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์เพื่อละดังนั้นก็เพื่อจะได้เยอะทางลัดไม่มีเลยนะคะท่านอาจารย์คะทางลัดค่ะจะไปไหนทางลัดที่จะแม้กระทั่งอยากจะรู้ความจริงนั่นสิคะจะรู้ความจริงอะไรที่ไหนค่ะลงตั้งแต่คำแรกคำแรกนะคะคือทางลัดคนพอบอกว่าทางลัดนี่ก็คงจะลืมไปแล้วว่ากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยังคนสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องหาทางลัดเลยทีละคำอย่างที่ท่านอาจารย์ก็ยังแสนยากจำได้ท่านอาจารย์บอกว่าทางลัดก็คือทางไม่รู้ด้วยความอยากได้แต่ว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีทางลัดเพราะไม่ใช่ทางเพื่อความอยากรู้นะอยากได้นะฮะมีแต่ลัดแต่มีแต่ทางตรงแต่บางคนนะคะบางคนบอกว่าพระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่ฟังคำของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแต่ว่านั่นคือพระปัญญาของพระองค์และคนที่อ่านและพูดอย่างนั้นมีปัญญารู้อะไรหรือเปล่าต้องละเอียดมากทุกคำต้องเป็นการสนทนาเพื่อให้เขาพิจารณาใจตรองนะคะว่าผิดถูกอยู่ตรงไหนไม่ต้องทางลัดก็ได้ค่ะแต่ว่ากลอุบายที่จะกลอุบายก็คือทางลัดค่ะอุบายคือวิธีให้เข้าใจอย่างง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความยากไปเดี๋ยวก่อนนะคะสิ่งที่มีจริงง่ายหรือยากยากแล้วเปลี่ยนได้ไหมให้ง่ายเมื่อเปลี่ยนไม่ได้แล้วตัวตนอยากจะได้ง่ายก็หลงทางไปเลยเพราะฉะนั้นทางหลงมีมากค่ะด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็มั่นคงที่จะเข้าใจทุกคำให้ตรงและชัดเจนอย่างปฏิปฏินี่ต้องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะไม่มีสำนักปฏิบัติแน่นอนเรื่องสำนักปฏิบัติเนี่ยผมก็เพิ่งได้ข้อมูลมานะฮะท่านอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าทั่วโลกก็มีอย่างประเทศใหญ่ๆนะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งได้ข้อมูลจากผู้ที่ไปอยู่ที่นั่นนะบอกว่าก็มีสำนักปฏิบัติกันเยอะเลยจนทำให้ผู้นี้ท่านก็เริ่มศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมเหมือนกันแต่ท่านก็จะเริ่มเขวเหมือนกันว่าเอ๊ะขนาดฝรั่งนะขนาดฝรั่งเขาเป็นใครนั่นสิครับไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นค่ะเขาเป็นใครคือคนไทยเราผมว่าเราไม่ได้ดูที่สาระพระธรรมเลยถ้าเราเห็นอันที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติมาบวชเนี่ยเราอาจจะชื่นชมเขาว่าเขามาบวชนั่นเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องความเข้าใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าผมดูว่าเหมือนก็ว่ามาช่วยทำให้น่าสนใจแค่เขามาบวชก็ไม่ได้คิดเลยว่าเขาเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะละบวชคืออะไรมาทำไมมาบวชทำไมถ้าไม่เข้าใจธรรมะแต่กลับเป็นที่น่าเห็นใจนะว่าชาวต่างประเทศก็เลยมาตามสิ่งที่ผิดๆของเมืองไทยเราโดยที่คิดว่าถูกใช่จริงๆเนี่ยอยากจะขอโอกาสคุณรัตน์นะฮะให้อาจารย์วิชัยได้พูดถึงการทำอะไรตามๆกันผิดๆแล้วก็คนข้างหลังก็ทำตามกันจนกระทั่งยิ่งเยอะยิ่งเชื่อว่าถูกอยากให้เล่าเรื่องในพระไตรปิฎกนะฮะเรื่องเกี่ยวกับตาบอดคลำช้างแล้วก็ตามๆกันอันนี้จะตรงมากคือให้เพื่อให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยในพระธรรมวินัยท่านแสดงไว้หมดแล้วท่านทรงรู้นะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนตาบอดเนี่ยแน่นอนไม่เห็นว่าช้างคืออะไรดังนั้นจะรู้จากการที่ตนเองได้จับหรือว่าสัมผัสเท่านั้นเองนั้นก็มีตาบอดหลายบุคคลนะครับที่ไปสัมผัสช้างจริงๆแต่ว่าไปสัมผัสในส่วนต่างๆของช้างก็คิดว่าสันฐานที่ตัวเองได้สัมผัสนั่นแหละเป็นช้างซึ่งก็ถือตามกันไปนะครับตามความคิดตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับก็เป็นเหตุให้เรามาพิจารณาไว้ไหมครับว่าที่เราคิดเห็นหรือว่าเชื่อถือเราฟังคำของใครหรือว่าคิดเองหรือว่าเข้าใจเองแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไว้ว่าอย่างไรดังนั้นการสนทนาธรรมเป็นประโยชน์ก็คือว่าได้เกิดความเข้าใจไหมว่าธรรมะแม้แต่เริ่มต้นที่คำแรกนะครับว่าธรรมะนี่คืออะไร
ฟังและเป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงจำไม่ใช่เพียงคิดเองนะครับจากฟังไม่กี่คำแต่ต้องเป็นผู้ที่ถึกศึกษาจริงๆให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดความเข้าใจจริงๆดังนั้นเนี่ยข้อความในพระสูตรต่างๆนะครับที่จะแสดงความเป็นจริงของแต่ละบุคคลที่สะสมมาต่างๆกันออกไปไม่แต่เรื่องของตาบอดคำช้าเนี่ยครับก็เห็นถึงการที่ความเข้าใจของตนเองจากการสัมผัสจากความคิดจากการตรึกนะครับนึกเองแต่ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้จักช้างจริงๆแต่ว่าเข้าใจในส่วนนั้นน่ะว่าเป็นรูปร่างเป็นสันฐานที่คิดว่าเป็นช้างก็ยังมีแถวของคนตาบอดใช่นั่นอีกเรื่องแถวคนตาบอดนี่ยิ่งทรงเตือนมากๆเลยนะครับค่ะเล่านิดนึงนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องตาบอดคำช้างเนี่ยถ้าเราไปได้อ่านข้อความในพระไตรปิฎกแล้วก็อาจจะดูว่าสนุกดีแต่จริงๆเป็นเรื่องเตือนใจมากที่พระราชาเนี่ยก็ให้เรียกให้รวบรวมคนตาบอดในเมืองนั้นมานะครับแล้วก็ให้มาจับช้างจับส่วนไหนนะครับถ้าไปจับที่งวงก็อ๋อเนี่ยมีช้างเนี่ยก็เหมือนกระบวยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะไปจับส่วนไหนก็จินตนาการไปเพราะไม่ได้มีจักษุคือตาที่จะเห็นช้างปางทั้งตัวฉันใดนะครับผู้ที่ศึกษาข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็ไปเจอตรงนี้เขาก็ถกมาเลยแล้วเขาคิดแบบของเขาเช่นเมื่อวานผมก็เจอข้อความในไลน์ที่เป็นการแสดงตาบอดคำช้างเหมือนกันนะเป็นข้อความใน Facebook ของท่านหนึ่งนะซึ่งท่านก็เคยมาศึกษาธรรมะเนี่ยนะครับแล้วท่านก็ไปยกข้อความในพระสูตรหนึ่งพระสูตรมาซึ่งแล้วแต่ใครจะเข้าใจเช่นไรท่านก็บอกนี่ไงให้ทำให้พยายามนะฮะให้ตั้งสติเพราะนั้นเนี่ยต้องทำต้องเนี่ยไม่ได้คลำไปแค่ตรงนี้แต่ไม่ได้ไปเห็นทั้งหมดด้วยจักษุนะฮะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็เลยค้านคำว่าอนัตตาไปเลยเป็นอัตตาที่จะต้องไปพยายามที่จะต้องไปตั้งสติอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์นี่ก็เป็นตัวอย่างตาบอดคำช้างหรือไปอ่านแค่ข้อความว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ไงต้องมีตัวมีตนไม่ได้ไปอ่านให้ทั่วว่าตนเนี่ยคือกุศลธรรมไม่ใช่เราเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นศึกษาไม่ทั่วแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองซึ่งบอดด้วยปัญญาเมื่อบอดด้วยปัญญาก็คิดไปเองนะครับส่วนแถวคนตาบอดก็แน่นอนถ้าคนไหนไปแล้วก็เกาะก็ตับตามกันไปด้วยความไม่รู้แล้วก็สำคัญเองว่าถูกเพราะว่าต่างคนก็ต่างตาบอดก็เชื่อคนข้างหน้านะก็เกาะตามกันไปท่านอาจารย์คะนึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยพูดเสมอว่าคำทุกคำในพระไตรปิฎกจะสอดคล้องกันหมดเลยการที่จะหยิบมาในแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกันหมดค่ะตรงนี้อยากให้ท่านอาจารย์ขยายความนิดนึงค่ะสำนักปฏิบัติสอดคล้องกับอะไรถ้าไม่สอดคล้องคือไม่ถูกต้องเพราะมีปฏิบัติที่เขาคิดว่าทำแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ยินนี่ค่ะใครทำให้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีใครทำเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วจะมีปฏิบัติได้ไหมเมื่อความไม่รู้มีนะคะจึงทำให้ไปปฏิบัติและเพราะความไม่รู้เนี่ยจะทำให้เกิดความรู้ได้ไหมไม่สอดคล้องกันเลยกับคำว่าอนัตตาและธรรมะแม้แต่การเกิดขึ้นและดับไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไปทำเพื่ออะไรคะถามคนที่ไปทำตั้งหลายคนนะคะเขาก็บอกเพื่อสบายใจไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอาจารย์อันนี้เป็นผมเรียกว่าเป็นจุดล่อเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยอยากสบายใจยิ่งยุคนี้การงานก็นะฮะต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นอยากจะผู้ที่ใครอยากเขาคืออยากจะสักช่วงหนึ่งเขาไม่ได้คิดจะบรรลุธรรมอะไรเลยเขาอยากจะไปเหมือนเขาใช้คำว่าชาร์จแบตก็คือไปพักผ่อนไปสบายซะค่ะก็บอกโดยตรงสิเขาว่าไปพักผ่อนทำไมจะต้องไปปฏิบัติแต่ทีนี้อย่างนี้ครับคือถ้าไปพักผ่อนอื่นไปดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยฮะเขาก็คิดว่าเอ๊ะแต่ถ้ามาทำพุทธศาสนานี่ก็ดีนะก็จะได้ไป
ไปทางศาสนาด้วยก็เอาศาสนามาโยงเข้าใจผิดค่ะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปทำและอ้างและตู่ว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้คนเนี่ยหลงเข้าใจผิดเป็นโทษมากนะคะคือไม่ผิดเฉพาะคนเดียวแต่ยังชักชวนคนอื่นให้ผิดตามไปด้วยนี่คือโทษคุณจักริดคะอยากให้คุณจักริดพูดในประสบการณ์ของตัวเองพอหลังจากที่มีความมั่นคงในเรื่องของพระธรรมแล้วเนี่ยการสะสมใหม่ในการศึกษาอบรมตรงนี้อยากให้แชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าทำไมถึงไม่พอเริ่มต้นแล้วเนี่ยไม่ออกไปแล้วเพราะอะไรคะคือทางนี้ตรงแล้วค่ะก็เพราะเราเห็นความจริงแล้วสิ่งที่ไม่จริงเราก็ต้องทิ้งใช่ไหมครับอาจารย์กล่าวไว้เสมอว่าผู้ศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงไม่ใช่ตรงธรรมดาต้องตรงที่สุดถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดถ้ายังถูกผิดผิดอย่างนี้ไม่ตรงดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วหนทางที่จะรู้ความจริงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็ต้องเดินไปตามทางนั้นสิ่งที่ทำมาแล้วซึ่งไม่ถูกต้องแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทำแต่ผิดเราก็ต้องทิ้งเพราะว่ามันไม่ถูกต้องต้องตรงที่สุดครับเป็นปัญญาของตัวเองที่แต่ตรองแล้วก็คิดว่านี่คือถูกอันนี้คือผิดใช่ครับต้องมีเหตุผลที่สุด คือต้องมีเหตุผลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่ถูกต้องก็ต้องถูกต้องจริงๆต้องอธิบายตอบคำถามต่างๆให้ถูกต้องได้สิ่งที่ผิดเราก็ต้องดูว่ามีเหตุผลไหมว่าผิดเพราะอะไรที่ทำอย่างนั้นมีคำตอบว่าทำไมถึงผิดเมื่อเรารู้เราก็ต้องทิ้งไปถ้ายังกำกำกึ่งๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ตรงเราก็ต้องหาคำตอบตรงนั้นให้ได้ขออนุญาตเรียนถามรายละเอียดในชีวิตประจำวันนิดนึงนะคะคุณจักริดฟังธรรมะเนี่ยเยอะขนาดไหนคะตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งหลับเนี่ยฟังเมื่อมีโอกาสครับที่ว่างเราก็ฟังแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปตั้งเป้าว่าจะต้องฟังเท่านั้นเท่านี้เมื่อมีโอกาสที่ไม่ได้ทำงานหรือไม่มีภาระเราก็ฟังก็อ่านบ้างครับไปตามปกติเรียกว่าปกติเพราะไม่ได้ทิ้งชีวิตการทำงานเราก็จะต้องมีก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ฟังพระธรรมแล้วก็อ่านในพระไตรปิฎกเพราะว่าอ่านไปด้วยก็มีเนื้อหาที่ท่านแสดงไว้ได้ดีมากครับตอนนี้เนี่ยการที่จะถ้าการลบกล่าวว่าพระไตรปิฎกมีความยากจริงมากครับเพราะว่าอ่านเองเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาผู้รู้ที่ท่านรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วท่านประมวลเอามาสอนให้เราเข้าใจได้ตามลำดับตรงนั้นสำคัญเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าท่านผู้รู้นั่นน่ะท่านเอาแต่ในเนื้อหาพระไตรปิฎกมาบรรยายครับซึ่งตรงนี้ต้องเป็นต้องคอยระวังมากเพราะทั่วไปส่วนใหญ่เราไม่ทราบว่าที่ท่านสอนกันเนี่ยท่านเอามาจากตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะที่ถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบกับพระไตรปิฎกเองหรือไม่ได้ไปค้นคว้าเองเราก็จะไม่ทราบว่าจะเป็นความคิดของท่านเองไหมหรือว่าเอายกมาส่วนไหนหรือบางทียกมาแต่อธิบายผิดไปก็มีตรงนี้ดังนั้นเนี่ยชาวคนศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดมากๆอย่างที่บอกว่าอันแรกคือต้องตั้งคำถามไว้ก่อนนะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้จริงไหมแล้วก็มาจากคำสอนของพระพุทธองค์ไหมตรงนี้ยึดหลักตรงนี้ไว้ให้มีความละเอียดแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเพราะว่าชาวพุทธในบ้านเราเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเชื่อง่ายถ้าคนว่าง่ายก็คืออธิบายเนี่ยถ้ามีเหตุมีผลก็ฟังอันนั้นถือว่าว่าง่ายตรงแต่ส่วนใหญ่เราจะเชื่อง่ายเชื่อง่ายแต่ว่ายากว่ายากเชื่อครับเชื่อง่ายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ายากที่จะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งที่คุณรักสนทนากับอาจารย์จักริดนะฮะ
ผมก็อนุโมทนาอาจารย์ด้วยว่าสถานชีวิตนะหลังจากที่ได้เข้าใจธรรมะซึ่งจะต่างกับชีวิตก่อนที่จะได้ยินได้ฟังนี้เลยนะครับผมก็พอดีมีไลน์ของท่านผมก็เลยเปิดโปรไฟล์ไลน์ของท่านอาจารย์จักริตนะครับเป็นรูปท่านนั่งอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็มีแบ็คกราวด์ก็คือมีตู้พระไตรปิฎกอยู่แล้วที่บ้านก็มีอย่างนั้นนะเป็นโปรไฟล์ในไลน์ที่ดีมากๆเลยครับผมเปิดดูก็ให้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับจากการที่ไม่ได้เข้าใจถูกมาเข้าใจถูกแล้วเห็นประโยชน์ว่าชีวิตนี้ก็คงไม่รู้จะเหลือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็สนทนาแล้วทั้งสองท่านนะฮะท่านอาจารย์จริยาและอาจารย์จักริตจากที่เคยเปิดบ้านหรือจะเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติเนี่ยก็เป็นเปิดบ้านสนทนาธรรมอาจารย์ครับฟังบ่อยๆเนืองๆอย่างที่ทั้งสองท่านฟังอยู่โดยเฉพาะคุณจักริตเองก็มีการตรวจทานตลอดกับพระไตรปิฎกค่ะท่านอาจารย์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางเดียวหรือเปล่าท่านอาจารย์นะสำหรับทุกๆคนที่จะเริ่มศึกษาค่ะค่ะเป็นผู้ที่ตรงเราพูดคำนี้บ่อยๆนะคะสิ่งใดถูกผิดได้ไหมสิ่งใดผิดถูกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งใดผิดตรงไหมที่จะทิ้งไปถ้าไม่ตรงคือยังไม่ทิ้งเห็นไหมคะก็รู้นี่นะว่าถูกผิดคืออะไรและทำไมไม่ทิ้งผิดก็แสดงว่าคนนั้นไม่ตรงเพราะฉะนั้นความตรงต่อความจริงนะคะจะนำไปสู่ความตรงถึงที่สุดเพราะว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะพิจารณาตนเองด้วยถ้ายังมีความไม่ตรงนะคะเคยประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มาจะละทิ้งได้ยังไงไหนจะเพื่อนฝูงไหนจะเคยทำอะไรทุกอย่างนะคะก็คือผู้ที่ไม่ตรงเมื่อไม่ตรงจะรู้ความจริงได้ไหมและความไม่ตรงทำลายความตรงของธรรมะหรือเปล่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่อาจหาญนะคะที่จะทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าถ้ายังเก็บไว้อยู่ก็เจริญขึ้นแน่ๆความไม่ถูกต้องเมื่อไหร่จะทิ้งยิ่งทิ้งยากขึ้นทุกวันใช่ไหมคะก็เมื่อรู้แล้วว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราการฟังธรรมะทั้งหมดกี่ชาติก็ตามเรื่องอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะจะนำไปสู่การรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราจึงเป็นความถูกต้องแต่ถ้ายังเป็นเรานะคะหวังอย่างนี้กลัวอย่างนั้นนั่นคือไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เพราะเป็นเราที่ปิดกั้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับมีผู้กล่าวว่าชาวพุทธเคารพพระแต่ไม่เคารพพระธรรมครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าพระธรรมวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้บัญญัติไว้เป็นพระศาสดาซึ่งชาวพุทธควรให้ความสำคัญศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐสูงสุดและเมื่อศึกษาแล้วนะครับต้องไม่ใช่การศึกษาเพียงบางส่วนแต่ต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบและเห็นความสอดคล้องต้องตรงกันทั้งหมดของพระธรรมวินัยจนเป็นความเข้าใจที่แท้จริงครับและนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้ครับท่านใดสนใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากยิ่งขึ้นขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์www.dhammahome.com ครับและตอนนี้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้จัดตั้งชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมท่านใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวขอเชิญติดต่อกลับมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการบ้านธรรมะครับธรรมะเตือนใจก่อนจบรายการวันนี้ความไม่รู้และความเห็นผิดไม่สามารถดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ครับวันนี้ผมธนากรนระวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ